สวัสดีไก่กองครับกลับมาแล้วนะครับกับรายการคู่แฟนคู่แฟนครับรายการที่จะนำพวกคุณนะฮะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็นักสืบของเราทั้ง3ท่านนะครับครับมาเลือกกันนะครับว่า3คู่ที่เรานำมาวันนี้คู่ไหนเป็นคู่เฟคคู่ไหนเป็นคู่แฟนครับครับผมและขอแนะนำนักสืบของเราทั้ง3ท่านพี่นิโน่น้องกระติบและพี่เจมส์ครับผมวันนี้ช่วงคณะกรรมการมาเนี่ยผมนึกถึงบรรยากาศ90กันเลยนะฮะถูกต้องแบบเพลงที่พวกเขานี่โด่งดังมากๆนะครับไม่ว่าคุณเจมไม่ว่านิโน่กระติบมีเพลงไหมฮะไม่มีค่ะอ๋อนี่ไงทำตัวตามสบายเหมือนฉันเอาเพลงนักร้องที่มีชีวิตอยู่สิฮะเขายังไม่เป็นไรเขาแค่ออดๆแอดๆฮะครับผมได้ข่าวว่ารายการใหม่ด้วยรายการตอนนี้ก็ออนแอร์แล้วนี่ครับแอร์แล้วก็มีผมมีคุณเจมอยู่ในรายการด้วยก็เป็นการนำเอาเพลงนะครับของยุค80 90มาแข่งร้องเพลงกันแล้วก็เป็นเพลงที่เรียกว่าไม่มีจำกัดค่ายทุกค่ายเลยครับเพราะฉะนั้นคนที่รักเพลงในยุคคาสเซ็ตเทปครับต้องมาฟังเพราะไม่มีเพลงที่มันหาฟังยากแต่เพราะมากแล้วน้องๆที่มาแข่งเก่งทุกคนครับที่สำคัญนอกจากได้ฟังเพลงเพราะๆได้ดูการแข่งขันแล้วเนี่ยเรายังได้บรรยากาศของ70 80 90เพราะว่าเราจะมีเรื่องราวของยุคนั้นมาเล่าให้ฟังคุยกันอยู่ตลอดเลยติดตามกันด้วยฮะมาพบกับคู่รักของเราบ้างดีกว่าวันนี้ทั้ง3ท่านต้องมาหานะครับใน3คู่นี้คู่ไหนเป็นคู่เฟกและคู่ไหนเป็นคู่แฟนครับครับผมมาเริ่มจากคู่ A ครับเป็นคู่รักสายวินเทจครับผมครับพบกับน้องโยและคุณเซนครับเชิญฮะแต่งหน้าเลยฮะอีกสักเส้นหนึ่งฮะอีกสักเส้นหนึ่งฮะเขาดูแนวเดียวกันนะเป็นคู่รักสายวินเทจสตรีทด้วยครับครับผมไม่ให้ถามอะไรเลยครับผมให้มองด้วยตาเปล่าครับคุณเจมฮะคู่นี้เป็นยังไงผมมองแวบแรกผมก็รู้เลยว่าไม่ใช่แฟนกันแน่นอนคู่เฟกแน่นอนเฮ้ยฮะดูจากอะไรฮะเอ้าผมดูจากนิ้วก้อยเขาอ่ะเชิญคู่เอพักก่อนครับเชิญครับประมาณนี้คู่แรกคู่ A นะครับมาพบคู่ B นะครับคู่รักนักถ่ายภาพครับคุณไลล่ากับคุณแฝดครับเชิญครับสังเกตหน่อยนะฮะคู่นี้น้องกระติบครับดูแค่ตาเปล่าครับคู่นี้พอหันมาเรามีความว้าวในใจอ่ะเพราะว่ามันดูเหมาะสมเหมือนพระเจ้าสร้างขึ้นมาเลยคู่นี้คือหนูรู้สึกว่านะหนูนึกถึงสตอรี่เลยนะคะว่าคุณออโรราน่าจะพบกับคุณแฟนโดยจัดการมันเป็นนางแบบให้เขาชื่ออะไรนะออโรราออโรราไลล่าเหมาะสมเหมาะสมแล้วคิดว่าเป็นคู่แฟนแน่นอนค่ะเชิญคู่ B พักก่อนครับเชิญครับมาพบคู่ C ครับคู่รักนักกายวุฒิครับเป็นการวิทยุการป้องกันตัวโดยใช้มือครับผมมาพบกับคุณแปลงและคุณภูมิครับเชิญครับจากภาพยนตร์ที่ cover จากประเทศจีนนะฮะเรื่องอะไรฮะลุงจ๋าอย่าทำหนูพอเล่นลุงจ๋าอย่าทำหนูเห็นเลยมองไปด้านขวาเอออย่านะอย่านะเขาจริงนะเขาจริงนะกำมันแล้วนะเว้ยเฮ้ยนี่
คิดว่า2คนนี้ลุงจ๋าอย่าทำเป็นยังไงฮะอันนี้เหรอคนนี้มีเมียรู้จักคนนี้เหรอเฮ้ยจริงเหรอแต่ไม่รู้เรื่องกับเมียยังไงอาจจะเปลี่ยนใจตอนแก่ทีเนี้ยอาจจะเปลี่ยนไม่แน่นะฮะอ่ะเป็นไปได้ครับประมาณนี้คิวเป็นคู่เฟรไว้ก่อนละกันคู่4เชิญพักก่อนครับเชิญครับหากันให้เจอครับคู่ไหนเป็นคู่เฟคคู่ไหนเป็นคู่แฟนเรามีเบาะแสให้ถึง3เบาะแสครับครับเรามาเริ่มกันที่เบาะแสแรกครับเป็นภาพถ่ายฮะเริ่มจากคู่ A นะครับถ้าพร้อมแล้วพามา คู่ A ครับช่วยเล่าให้นักสืบเราฟังหน่อยครับว่าภาพนี้คืออะไรฮะก็คือเหมือนเพิ่งเปิดร้านแล้วก็จัดร้านกันครับผมมีร้านด้วยกันครับใช่ใช่อ๋อหนูเคยเห็นเห็นที่ไหนที่ไหนเขาขายเสื้อวินเทจตัวแพงๆเป็นหมื่นเลยอ่ะเอาแล้วอย่าพูดต่ออย่าพูดต่ออย่าพูดต่อเขาอยู่ด้วยกันเปล่าเขาอยู่ด้วยกันเปล่าไม่ใช่เหมือนเคยผ่านร้านเขาคนที่ยืนในรูปข้างหลังเนี่ยคือคุณเซนใช่ไหมครับใช่ค่ะกำลังยืนเป็นลูกค้าหรือว่ากำลังยืนช่วยแฟนจัดเสื้อค่ะช่วยแฟนจัดเสื้อใช่ค่ะเสื้อแพงสุดในร้านเท่าไหร่มันจะเริ่มเป็นหลักหมื่นมากกว่าค่ะแต่ว่ามันจะไม่ได้ฟิกว่าแบบเท่าไหร่ขนาดนั้นนะคะมันจะมีขึ้นลงๆครับถามคุณเซนค่ะว่าทำไมเสื้อที่มันขาดยิ่งเก่ายิ่งแพงทำไมมันถึงแพงอ่ะมันเหมือนผ้าขี้ริ้วอ่ะหายากอะค่ะความหายากเป็นวันเปิดร้านหรือว่าเป็นวันที่ขายปกติครับขายปกติหมดเวลาครับไม่ได้อะไรเลยอ่ะโอ้เวลาสำหรับเบาะแสภาพสำหรับคู่ A นี่นะครับพี่โน่ครับพี่เห็นเบาะแสนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะสำหรับคู่นี้ผมสงสัยว่าเขาเป็นหุ้นส่วนกันไม่ใช่เป็นแฟนกันทำไมฮะดูจากตรงไหนพี่โน่ไม่ดูหลายๆอย่างแต่รู้คือรู้เรื่องกันทั้งคู่อ่ะรู้เรื่องกันเกินไปบางทีผัวเมียมันไม่ต้องทำงานอยู่ด้วยกันหรอกอย่างมากก็หุ้นส่วนเชื่อผมเหอะคู่นี้พี่โน่มองไว้น่าเป็นหุ้นส่วนครับน่าจะเฟคนะครับผมอ่ะต่อไปนะฮะเป็นภาพของคู่ B นี่คือภาพอะไรคู่ B ครับเล่าให้นักสืบเราฟังครับอันนี้ไปเที่ยวด้วยกันค่ะไปที่ภูเก็ตด้วยกันครั้งแรกเป็นแบบภาพประทับใจเก็บไว้ช่างภาพประทับใจแปลกเนาะที่ภูเก็ตใช้กล้องอะไรถ่ายครับถามฝ่ายชายครับ Canon ครับตัวไหนครับตัวที่ถือ 5D Mark III ครับโอ้โหใครเป็นคนกดรูปนี้ครับผมครับใช้สปีดชัตเตอร์เท่าไหร่คะโอ้โหมีความรู้ใช้เลนอะไรคะโอ้โหเอาทีละคำถามเอาจริงๆ24-70ครับไหนๆผมขอให้ทำท่านี้ผมดูอีกทีได้ไหมครับเฮ้ยได้ดิเฮ้ยได้เลยแถวดอนเมืองอ่ะเริ่มจับพิรุษได้ละเริ่มจับพิรุษได้ละถ่ายนานยังครับรูปนี้นานแล้วค่ะนานเท่าไหร่โอ้ถ่ายหลายรูปเหมือนกันแล้วไปทำอะไรกันภูเก็ต2คนไปเที่ยวค่ะเที่ยวอย่างเดียวใช่เพราะว่านานๆทีจะมีเวลาว่างด้วยค่ะเวลาว่างตรงกันไม่ค่อยมีว่าไงแล้วเป็นนักถ่ายภาพด้วยกันถ่ายภาพด้วยกันไงทำไมไม่มีเวลาใช่เป็นฟรีแลนซ์ครับฟรีแลนซ์เขาต่างคนก็ต้องต่างมีงานเป็นของตัวเองตอนที่มาถ่ายรูปนี้เนี่ยเพิ่งมาถึงหรือกำลังจะกลับครับหมดเวลาฮะทิ้งตลอดเลยแม่งหมดทิ้งคนนี้ตลอดเลยอ่ะผมก็ยังว่าอยู่ทำไมเวลาไปตรงกันเป๊ะมันเรื่องบังเอิญทำไมนะครับผมพี่เด็กก่อนนะทุยเรื่องบังเอิญนะครับเบาะแสนี้ภาพนี้ของคู่ B มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะคู่นี้คิดว่าน่าจะเป็นคู่เฟกแล้วอ่ะไม่ฮะเพราะว่าอยู่แถวนี้แน่นอนดอนเมืองเครื่องบินลงบ่อยทีมงานจัดมาถ่ายรูปตรงนี้ใช่ใช่คิดว่าเป็นคู่เฟกแน่นอนค่ะครับมาดูภาพของโอ้ยเหมือนมายืนรอขายดาบไม้อยุธยาจับมือตลอดด้วยจับมือตลอดพูดให้ดีครับผมอ่ะมาดูภาพของคู่4กันบ้างครับเชิญภาพมาเล่าให้ฟังหน่อยภาพนี้คืออะไรฮะเป็นภาพที่เราไปเที่ยวที่เขาใหญ่อ่ะไปถ่ายที่เขาใหญ่ใช่ครับที่ไหนครับที่ไหนของเขาใหญ่ครับเป็นเดินขึ้นเป็นเขาแล้วก็เจอเนินเจอเนินฮะเห็นมันหญ้าสวยทุ่งหญ้าโอเคแล้วก็ถ่ายกันเพราะชอบใครเป็นคนถ่ายให้ครับรูปนี้ทีมงานครับที่ไปเที่ยวด้วยกันทีมงานทีมงานผมเราไม่เสียดอย่างทีมงานเพราะเขาทำเกี่ยวไปทำอะไรที่เขาใหญ่กันคะเอาก็เที่ยวนี่ครับเขาไปเที่ยวสิคบกันมานานยังครับก็รู้จักกันมาพอสมควรนานแล้วพอสมควรนานแล้วแล้วลูกเมียเดิมอะครับพี่แปงไม่ได้ฮะถามไม่ได้ฮะ
นั้นไม่มีครับแยกยำเลยใช่ไหมผมจำได้พี่แปลงมีลูกมีเมียเออเหรอไปแต่อันนี้ผมก็เลยขอคิดก่อนว่าเขาเลิกแล้วเขากลับมานี่มาเป็นแฟนกับน้องภูมิเปล่าก็เป็นไปได้แต่ว่าเขามีลูกมีเมียมีหลายคู่ที่พลิกกลับมาก็นี่ไงแต่ว่าผมเคยเจอเขาสมัยเขามีลูกมีเมียแล้วพี่นีโน่มีแนวโน้มอย่างนั้นบ้างไหมคะบ้าต่อเลยฮะต่อเลยฮะผมอยากได้ยินเสียงน้องภูมิบ้างอ่ะไอ้อีกกี่ครั้งฮะขอชัดๆอันนี้อันนี้อันนี้หมดเวลาแล้วพี่พูดอะไรไหนเร็วเอามาสายละน้องภูมิพูดอะไรสักหน่อยนึงหมดเวลาครับนึกว่าจะเป็นเพราะพี่เจมคนเดียวอ่ะเป็นได้ทุกคนครับคิดกันให้ดีนะฮะเดี๋ยวเราจะมีการตัดคู่เฟกออกจากรายการเรา1คู่นะครับและเราจะมีเบาะแสให้อีก1เบาะแสนะครับสักครู่ครับกลับมาพบกับคู่เฟกคู่แฟนกายวุฒิใช้อาวุธทุกอย่างเพราะมันเป็นปรัชญาการใช้วิชาอาวุธก็เลยใช้คำว่ากายวุฒิแล้วอย่างแหนมปักกายอันนั้นคือเป็นอาหารเป็นอาหารก็เป็นใช้อาวุธได้วัดธรรมกายเรื่องของเขากายรัชานนท์กูว่ากายเป็นว่ามึงอะทำเสียเวลาเดี๋ยวจะเดินไปทำกายภาพมากันใหญ่แล้วมากันใหญ่คู่เฟซคู่แฟน